การเกษียณอย่างมีสุขนั้นจะต้องมีเงินใช้อย่างไม่ขาดมือนะครับเพราะว่าเมื่อเกษียณแล้วจะไม่มีรายได้ประจำหากไม่เตรียมตัวเก็บออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆครับทีนี้เรามาเริ่มต้นวางแผนเกษียณอย่างมีสุขกันดีกว่าครับบันไดขั้นแรกเริ่มต้นออมก่อนได้เปรียบสมมุติว่าทั้ง2ท่านเนี่ยออมด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันคือเดือนละ 1,000 บาทและสมมุติอีกเหมือนกันว่าให้ผลตอบแทน 5% นะครับเราจะคำนวณมาให้ผลการคำนวณก็คือว่าคนที่เริ่มออมเงินเมื่อตอนอายุ20ปีนะครับไปจนถึงระยะเวลาที่เขาอายุ60ปีคนคนนี้จะมีเงินจำนวน 1,500,000 บาทครับส่วนคนที่เริ่มออมเมื่ออายุ30ปีนะครับเมื่อนับไปจนถึงอายุ60ปีเขาจะมีเงินจำนวน 800,000 บาทบันไดขั้นต่อไปคำนวณเงินที่ต้องใช้ยามเกษียณสมมุติว่าในแต่ละเดือนนะครับเราใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 บาทต่อเดือนแล้วเราต้องการคงความสามารถในการใช้จ่ายนี้ไปจนถึงตอนที่เรามีอายุหลังเกษียณแล้วนะครับ 70% ของ 30,000 บาทก็จะคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 21,000 บาทในแต่ละเดือนนะครับจำนวน 21,000 บาทถ้าคิดเป็นต่อปีก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 240,000 บาทถึง 250,000 บาทนะครับและสมมุติว่าเราวางแผนที่จะใช้เงินในช่วงหลังเกษียณเป็นเวลา20ปีแสดงว่าเราจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินทั้งสิ้นจำนวน5,000,000บาทนะครับบันไดขั้นที่3แยกบัญชีไว้ใช้ยามเจ็บป่วยเพราะว่าวัยเกษียณนั้นมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายจึงต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ยามเจ็บป่วยด้วยครับหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะทำประกันสุขภาพป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับบันไดขั้นที่4วัยเกษียณห้ามเสี่ยงอย่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากเกินไปนะครับเราอาจจะจัดเงินส่วนใหญ่ๆของเรานี่แหละไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือว่าปานกลางถามว่าคนเกษียณแล้วรับความเสี่ยงสูงอยากจะลงทุนในหุ้นสามารถทำได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถทำได้นะครับบางทีอาจจะเกษียณแล้วต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรามีความตื่นเต้นมีความสนุกหรือว่าเลือดลมสูบฉีดก็สามารถลงทุนได้แต่อย่าลงทุนเยอะนะครับบันไดขั้นสุดท้ายรักษาสุขภาพใจให้เป็นสุขอยากจะเกษียณอย่างมีความสุขก็ต้องมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะครับก็อย่าลืมที่เราจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับนอกจากจะทำให้สุขภาพกายสุขภาพจิตของเราดีแล้วก็จะยังเป็นวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอุบัติภัยต่างๆตามมาด้วยนะครับแค่นี้เราก็ใช้ชีวิตยามเกษียณได้อย่างเป็นสุขแล้วล่ะครับ